ใช้แรงน้อยๆแต่ว่ามันคูณแรงเราคูณแรงเราแต่ว่าเราก็ต้องเสียอะไรบางอย่างเราเสียตรงที่ว่าเรากดลงไประยะทางเยอะเหมือนกันใช่ไหมแต่มันยกขึ้นมาไม่เยอะยกขึ้นมาน้อยหน่อยแต่ว่ายกขึ้นมาน้อยหน่อยถ้าเกิดไอ้หลอดนี่มันใหญ่มากๆนะมันหลอดพ่นอย่างนี้เลยนะเราก็ท่อนี้ก็ต้องยาวมากๆเป็นเมตรแล้วถ้ากดมาขึ้นมาเซนติเมตรแต่มันก็จะอะไรอ่ะมันก็จะประหยัดแรงเราเป็นจำนวนเท่านะจำนวนเท่าของมันขึ้นกับ